ก็เป็นวันครบรอบเหตุการณ์เมื่อ2516เท่าไหร่โอ้โห40กว่าปีก่อนใช่ไหมฮะอืม2516ใช่ก็48ปีก่อนนะครับวันนี้จะมีอะไรไหมสำหรับการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับสำหรับพวกม็อบเนี่ยมีแน่นะฮะ มันไม่ปล่อยแน่นะครับมันไม่ปล่อยแน่แต่มันจะไปปูดในลักษณะแบบไหนยังไงก็ติดตามดูกันนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีการประชุมสบค.นะครับก็ว่าด้วยเรื่องที่ตามหลีกข่าวแจ้งให้ทราบแล้วเราก็ทราบแล้วแต่จะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดจังหวัดสีแดงเข้มนะครับจาก29จะเหลือ24นะครับแล้วก็ไปจังหวัดสีแดงนะครับจังหวัดสีแดงก็จะเหลือ29จาก37นะครับส่วนจังหวัดสีส้มซึ่งเป็นจังหวัดที่ เบาสุดนะครับก็จะเพิ่มจาก11ก็จะเป็น24ครับไม่มีจังหวัดสีขาวนะไม่มีจังหวัดสีเขียวนะครับทุกจังหวัดนั้นก็อยู่ในการ เฝ้าระวังหมดนะครับถ้าเป็นไปตามนี้จริงนะครับถ้าเป็นไปตามนี้จริงจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะครับจะเป็น24จังหวัด24จังหวัดจะเป็นจะตัดจังหวัดไหนออกไปเป็นสีแดงเราก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็จะมีการผ่อนปลนให้นะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มก็จัดกิจกรรมรวมคนได้นะครับแต่ห้ามมากกว่า50คนนะฮะถ้าเป็นไปตามนี้ถ้าวันนี้ผ่านนะฮะก็ขยับขึ้นมาจัดได้ไม่เกิน50คนส่วนจังหวัดสีแดงนะครับจังหวัดสีแดงจาก37จังหวัดจะเหลือ29นั้นก็จะจัดกิจกรรมได้นะครับรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน200คนไม่เกิน200คนนะแล้วก็เคอร์ฟิวในจังหวัดสีแดงเข้มก็จะขยับไปเป็น5ทุ่มถึงตี3นะฮะ5ทุ่มถึงตี3แล้วก็เป็นช่วงของการปรับผ่อนปลนมาตรการอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในจังหวัดสีแดงเข้มหลังจากที่เคยผ่อนปลนมาแล้วนะครับตั้งแต่กันยายนท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมกันยายนก็ให้เปิดร้านนะครับนั่งทานในร้านได้ถ้าไม่มีเครื่องปรับอากาศก็ 75% ไม่เกิน 75% นะครับถ้ามีเครื่องปรับอากาศก็ไม่เกิน 50% แล้วก็มาผ่อนปลนตอนต้นเดือนตุลาคมก็สำหรับกิจการต่างๆด้วยนะครับร้านนวดก็เปิดร้านเสริมสวยก็เปิดแล้วทีนี้ช่วงจากนี้ไปฮะ14ตุลาจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม1พฤศจิกายนเราจะเปิดประเทศนะฮะ1พฤศจิกายนเราจะเปิดประเทศก็เหลือเวลาอีกหลายวันนะฮะเหลือเวลาอีกหลายวันอยู่ที่เราจะเปิดประเทศโดยมีเงื่อนไขนะครับโดยมีเงื่อนไขเมื่อวานนี้วัน13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9สิริราชพยาบาลก็มีงานนะครับนักข่าวก็เลยไปถามไหนๆก็ไปพบคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภาท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เลยถามถึงเรื่องที่รัฐบาลเตรียมจะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับคุณหมอประสิทธิ์ก็บอกว่าเปิดประเทศเนี่ยเปิดได้นะเปิดได้หลายๆเงื่อนไขที่ทำให้เปิดได้ก็คือเรามีอัตราการฉีดวัคซีนของคนในประเทศนะฮะสูงขึ้นไม่มากกว่า 50% แล้วเข็ม2ก็เกิน1ใน3ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีวัคซีนทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับลองฟังเสียงของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์นะครับนะก็พยายามติดตามดูมาตรการที่รัฐบาลออกในการที่คนต่างประเทศหรือพวกเรากันเองที่จะไปท่องเที่ยวในระหว่างจังหวัดถ้าทุกคนทำตามนั้นผมเชื่อว่ามาตรการนี้น่าจะได้ผลแต่ต้องทำจริงๆจังๆนะไม่ใช่พูดแต่ไม่ทำถ้าไม่ทำเราก็ประเมินมาตรการไม่ได้ถ้าทำมาตรการแล้วปรากฏมันยังขึ้นอีกเราก็จะมาตรการยังไม่พอเราก็ต้องเข้มขึ้นแต่ถ้าทำแล้วคนไม่ทำตามเราประเมินมาตรการไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าเหมือนปีที่แล้วใครจำได้นะมาตรการการผ่อนเนี่ยมีตั้ง6ขั้นตอน10ปีแล้วจำได้ไหมเหมือนกันปีนี้ผมเชื่อว่าถ้าค่อยๆผ่อนและติดตามดูอย่าเร็วจนเกินไปข้อดีตอนนี้เรามีวัคซีนช่วยเราแล้วแต่ข้อเสียคือเราเจอสายพันธุ์เดลต้าซึ่งณเวลานี้ผมเชื่อว่าสายพันธุ์เดลต้าในประเทศเราคุมอยู่ได้ในระดับหนึ่งจากการที่เรามีคนไข้ที่ต้องใส่ท่อหายใจคนไข้ที่หนักปอดอักเสบเราก็ลดลงคนไข้นอนโรงพยาบาลก็น้อยลงจนต้องปิดไปแล้วอะไรที่บางที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นอัตราการเสียชีวิตกำลังลดลงคาดการให้ผมคาดการนะเมื่อเปิดอาจจะมีตัวเลขคนติดเชื้อเยอะขึ้นก็ไม่เป็นไรถ้าตราบใดเยอะขึ้นบ้างแต่ไม่มีคนเสียชีวิตละ
หรือเสียชีวิตยังควบคุมได้ดีอยู่อย่าลืมคนติดเชื้อทุกคนถ้าไม่รุนแรงสุดท้ายภูมิคุ้มกันเขาก็เกิดนั้นแต่ขอความร่วมมือกันทุกคนนะอย่าไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งนะที่พวกเราทุกคนนี่ครับคุณหมอประสิทธิ์ก็บอกนะครับก็คือข้อดีของเราก็คือตอนนี้เรามีวัคซีนเพียงพอนะครับข้อเสียคือเราเจอสายพันธุ์เดลต้านะครับเราเจอสายพันธุ์เดลต้าแต่จะว่าไปแล้วตอนนี้สายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดในไทยเราก็คุมได้ระดับหนึ่งนะครับคุมได้ระดับหนึ่งจากที่เรามีคนไข้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและคนไข้ปลอดอักเสบหนักนะครับหรือคนไข้นอนโรงพยาบาลตอนนี้ก็ลดน้อยลงโรงพยาบาลสนามหลายๆแห่งบางที่ก็ปิดไปแล้วนะครับอัตราการเสียชีวิตก็กำลังจะลดลงในโรงพยาบาลสิริราชเองตอนนี้ก็พอจะรับมือไหวนะครับพอจะรับมือไหวได้ผ่อนพักบ้างมีเตียงว่างบ้างนะครับแต่ก็พร้อมจะรองรับหากเกิดอะไรขึ้นโดยสรุปภาพรวมแล้วคุณหมอประสิทธิ์ก็บอกว่าก็เปิดประเทศเปิดได้นะเพราะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะรับมือได้นะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นปัจจัยบวกที่เสริมทำให้มีความมั่นใจในการเปิดประเทศยกเว้นทางภาคใต้คุณหมอประสิทธิ์บอกยังฉีดน้อยไปนะครับแต่พอรัฐบาลลุงตู่นะครับประกาศเปิดประเทศโดยเฉพาะยิ่งคนที่ประกาศออกมาเปิดประเทศเนี่ยคือลุงตู่คือนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าลองเป็นคุณหมอนะถ้าลองเป็นคุณหมอเลยนะฮะไม่ต้องไปเป็นคุณอนุทินหรือไม่ต้องไปเป็นพวกนายกรองนายกอะเป็นคุณหมอเป็นอธิบดีเป็นท่านปลัดนะฮะหรือเป็นหมอประสิทธิ์เนี่ยมาแถลงเปิดประเทศเนี่ยบางทีเนี่ย เสียงด่าเสียงคัดค้านโดยเฉพาะจากภาคการเมืองฝ่ายค้านหรือฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยอาจจะน้อยลงแต่พอท่านนายกเปิดแถลงเปิดประเทศปุ๊บมาเลยฮะสูตรสำเร็จหลายคนก็ออกมาบอกโดยเฉพาะยิ่งคุณหมอชลน่านสีแก้วสสน่านพรรคเพื่อไทยบอกเลยว่าโอ้โหคือรัฐบาลเนี่ยไม่คำนึงถึงความพร้อมเลยนะฮะเลือกอะไรนะเลือกเศรษฐกิจแล้วก็เมินเฉยกับการปกป้องชีวิตประชาชนนะฮะมาเลยฮะหมอชลน่านนะครับบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยประชาชนยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีเลยการฉีดวัคซีนก็ยังไม่ได้ตามที่หวังนี่ก็ออกมาขัดขานทั้งที่ท่านนายกแถลงเมื่อวันก่อนเนี่ยบอกว่าจะเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนะฮะเหลือเวลาอีกประมาณสักครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนแล้วก็จะเปิดสถานบันเทิงนะฮะเปิดสถานบันเทิงซึ่งเป็นธุรกิจที่อ่อนไหวครับและอย่าลืมว่าสถานบันเทิงเนี่ยเป็นอะไรที่เปิดหลังสุดนะครับเปิดหลังสุดถ้าเปิดสถานบันเทิงได้แสดงว่าที่ผ่อนปลนไปก่อนหน้านี้โอเคแล้วนะครับก็เปิด1ธันวาคมสถานบันเทิงนะฮะเปิด1ธันวาคมให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เห็นไหมครับก็ลองคิดนะฮะถ้าจากนี้ไปเนี่ยหรือว่าถ้าเปิดประเทศไปแล้วหลังจาก1พฤศจิกายนมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยนะฮะ 20,000 30,000 รับรองว่าก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่วางกันไว้1ธันวาคมจะเปิดผับเปิดอะไรเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่ใช่นะฮะใช่เปลี่ยนได้นะใช่ถ้าพอเปิดประเทศแล้วให้แต่ละประเทศเข้ามามากขึ้นให้ชาวต่างชาติเข้ามามากขึ้นเนี่ยเคยมีผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าเราจะให้ชาวต่างชาติเขาเข้ามามากขึ้นเนี่ยมันต้องเพิ่มมาตรการให้ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะเพราะว่าชาวต่างชาติมาโอเคเขาเที่ยวธรรมชาติก็มีเขาอยากเที่ยวยามค่ำคืนก็มีถูกต้องนะฮะที่เที่ยวตามไนท์คลับผับบาร์แล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของเขาแต่พอเราอ้าวมาได้แต่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะสถานบันเทิงยังไม่เปิดเนี่ยให้เขามากินน้ำมะพร้าว ให้เขาเข้าผับ แล้วกินน้ำส้มน้ำมะพร้าว บางทีมันก็สวนทางนะ ใช่ไหมฮะ ฉะนั้นมันอาจจะมาไล่เลี่ยกันนี่นะส่วนสถานการณ์ในประเทศท่านผู้ชมครับสถานการณ์ที่ภาคใต้เนี่ยไม่สู้จะดีสักเท่าไหร่สถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็สงขลาน่าเป็นห่วงถึงขนาดที่ว่าเมื่อวานนี้ทางรองโฆษกของพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่าวันที่14กับวันที่15ตุลาคมก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับจะลงพื้นที่ที่ภาคใต้นะครับเพื่อประชุมหารือมอบนโยบายการแก้ปัญหารวมทั้งตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนพบปะผู้นำชุมชนอสม.และประชาชนในพื้นที่วันนี้จะลงพื้นที่หาดใหญ่สงขลานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นก็ยัง
หลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดยะลาไปพบกับบุคลากรทางการแพทย์เยี่ยมจุดดำเนินมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งไปที่ตลาดสดเมืองใหม่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานี่นะอันนี้คือของวันนี้สงขลาก่อนแล้วก็ยะลาของวันพรุ่งนี้15ตุลาคมนะครับจะไปที่มอ.ปัตตานีไปมอบนโยบายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอสม.ทำความเข้าใจกับประชาชนในการให้มาฉีดวัคซีนมากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นจากมอ.ปัตตานีก็จะไปต่อที่จังหวัดนราธิวาสนะครับไปเยี่ยมเยียนจุดฉีดวัคซีนนราศิขาลัยที่อำเภอเมืองนี่นะฮะ2วันนะครับวันนี้สงขลาแล้วก็ยะลาพรุ่งนี้ก็จะเป็นปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนี่นะก็แสดงว่าภาคใต้นั้นน่าหวั่นใจจริงๆและตัวเลขมันก็เป็นแบบนั้นนะฮะรายงานตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อของภาคใต้โดยเฉพาะปัตตานียังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยังไม่สามารถควบคุมได้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อ13ตุลาคม644คนจังหวัดเดียวนะฮะปัตตานีนะฮะ644คนเป็นการทุบสถิติครั้งใหม่จากสถิติเดิมของปัตตานีที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดเคยอยู่ที่566คนต่อวันตอนนี้644คนเห็นฮะผู้เสียชีวิตรายใหม่มีอยู่2คนตอนนี้ก็เท่ากับว่าปัตตานีมีผู้ป่วยสะสมเนี่ย 28,000 กว่าคนแล้วนะฮะแล้วก็เสียชีวิต339คนนี่ที่ปัตตานีก็ยังมีการฉีดวัคซีนนะครับฉีดไฟเซอร์ให้กับนักเรียนและก็ประชาชนคนทั่วไปอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการตรวจหาเชื้อแบบ ATK นี่นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวก็สามารถทำโฮมไอโซเลชันหรือว่าแยกกักตัวเองที่บ้านได้ทีนี้มาดูสาเหตุที่ทำให้ปัตตานีผู้ติดเชื้อนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าประชาชนบางส่วนติดเชื้อมาจากการไปร่วมทำกิจกรรมและไม่รายงานตัวนี่นะไปทำกิจกรรมร่วมกันไม่รายงานตัวก็ทำให้เชื้อนั้นแพร่กระจายขยายตัวได้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งทุกคนก็แสดงอาการออกมาทีละคนนี่นะฮะโอ้โหจนทำให้สาธารณสุขนั้นเขาต้องเอา ATK นั้นเข้าไปตรวจเป็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะฮะเพื่อค้นหาคนที่ติดเชื้อในปัตตานีเนี่ยมีรายงานพบคลัสเตอร์ใหม่ที่บ้านอุ่นไอรักหรือว่าศูนย์บำบัดยาเสพติดที่อำเภอยะริงปัตตานีนะครับพบว่ามีบางคนติดเชื้อโควิดก็สั่งการให้มีการบับเบิ้ลแอนด์ซีลทันทีแล้วก็เอาเชือกมาขึงไว้ตรวจเชื้อแต่ละคนอีกครั้งหนึ่งนี่นะฮะศูนย์บำบัดยาเสพติดนะท่านผู้ชมฮะก็มีทั้งวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ที่นี่ร้อยกว่าคนแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นคลัสเตอร์ไปแล้วแต่ก็เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปควบคุมไม่ให้มันแพร่กระจายไปมากกว่านี้นะฮะเห็นไหมที่อื่นด้วยนะฮะใช่นอกจากปัตตานีแล้วภาคใต้นะครับที่พังงานะครับที่สบคของทางพังงาก็แจ้งสถานการณ์โควิดพบผู้ป่วยรายใหม่94รายครับเกือบร้อยนะฮะ94รายเป็นคนไทยใน89เป็นคนต่างด้าว5คนนะครับแล้วก็อยู่ในอำเภอต่างๆก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะครับในจังหวัดพังงานะครับที่สตูลครับคุณหมอสมบัติพดุงวิทย์วัฒนาสาธารณสุขจังหวัดสตูลก็เปิดเผยนะครับมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดสตูลรายใหม่96คนนะครับ96คนก็ถือว่าสูงครับนี่ที่สตูลเห็นไหมฮะคือภาคใต้เนี่ยยังมีอะไรที่บอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าทำไมเป็นภาคที่มีคนติดเชื้อไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะครับผัดกันนะฮะสร้างสถิติใหม่ในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็ยังมีการทำผิดกฎหมายนะครับเกิดขึ้นนะครับแต่ขยับขึ้นมาสูงหน่อยอันนี้ที่เพชรบุรีครับจากเพจเจ๊ม้อยวีพลัสเขาโพสต์นะครับคลิปตอนเกือบตีหนึ่งปาร์ตี้มั่วสุมทุกคนต่างช่วยกันเฝ้าระวังพยายามทำตามกฎระเบียบแต่คนกลุ่มนี้กลับไม่สนใจจัดปาร์ตี้สนุกสนานดูลักษณะแล้วเป็นเยาวชนปาร์ตี้เขย่าหัวนะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต
รวจสอบด้วยค่ะภูวิลล่าแห่งหนึ่งที่ชะอำเพชรบุรีเยาวชนชายหญิงจัดปาร์ตี้มั่วสุมฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินนะครับเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นแล้วก็มีภาพให้ดูฮะเป็นคลิปให้ดูนะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปที่หมู่บ้านชัดพรีบ้านพักภูวิลล่าที่ชะอำครับไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ที่เป็นคลิปแต่ก็ไม่พบนะฮะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยพาครอบครัวมาพักผ่อนเล่นน้ำจำนวนหนึ่งจากนั้นก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรชะอำฮะพบกับท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกปัญญานะครับก็บอกว่าได้รับทราบข้อมูลเหมือนกันก็สั่งการให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบดูจากการตรวจสอบยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ในพื้นที่เนื่องจากคลิปเนี่ยเป็นคลิปเก่าหรือใหม่ก็ไม่แน่ใจไม่ชัดเจนว่าตรงจุดไหนนะครับนี่เห็นไหมแต่ว่าทางผู้กำกับก็บอกนะฮะว่าก่อนหน้านี้มีการดำเนินคดีการมั่วสุมจัดปาร์ตี้ไปแล้ว2รายนะครับ18กันยายนนู่นนะฮะ4ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็8ตุลาคมแต่ว่ารายตามเพจเจ๊ม้อยวีพลัสยังไม่ชัดฮะเจ๊ม้อยยังไม่ชัดนะฮะนี่นะฮะที่พังงานะครับพังงาสถานการณ์ของโควิดมีผู้ป่วยรายใหม่โอ้โหเกือบร้อยคน94คนนี้เป็นชาวไทย89เป็นชาวต่างด้าว5คนอยู่ในอำเภอปะกง26ตะกั่วป่า5คนคุระบุรี9คนอำเภอท้ายเหมือง37คนตะกั่วทุ่ง4คนทับปุด4คนอำเภอเมืองพังงา4คนแรงงานต่างด้าวอยู่ในอำเภอตะกั่วป่า4คนแล้วก็ที่ทับปุดอีก1คนนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือตัวเลขของเมื่อวานพบผู้ป่วยยืนยันรายแรกที่ตำบลเกาะปัญหยีอยู่บนเกาะหมากน้อยในอ่าวพังงานะครับที่นี่นะเกาะปัญหยีอยู่บนเกาะหมากน้อยนะครับเจอผู้ป่วย1คนมีประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่จังหวัดกระบี่นี่นะพังงาก็ไม่น้อยวันเดียวเนี่ยเกือบ100คนนะครับใช่เกือบ100คนสุพรรณบุรีมาขยับขึ้นมาภาคกลางหน่อยสุพรรณบุรีผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตัวเลขล่าสุด101คนของผู้ติดเชื้อที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็สุพรรณบุรีเนี่ยเขามีการค้นหาเชิงรุกหลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปพบกลุ่มเสี่ยงนะจากคลัสเตอร์ต่างๆก็ต้องตอนนี้เร่งฉีดวัคซีนนะครับให้กับประชาชนแล้วก็เด็กนักเรียนนี่นะโอ้สุพรรณบุรีนะฮะตัวเลขก็ไม่น้อยนะครับ